อนาคตของคุณเศรษฐาและพักเพื่อไทยจะ,ะเป็นอย่างไรอันนี้ต่างหากที่คงจะต้องถอดรหัสกันในระยะยาวะนะครับคือถ้ามองในมุมของคุณเศรษฐาเ,เราคุยกับแกนนำพักเพื่อไทยบางท่านเขายัางกังวลลึกๆเลยเอาจริงหลังจากนี้เนี่ยว่าคุณเศรษฐาได้เก้าอี้นายกค่ะน่ายินดีก็จริงแต่ว่าหนทางข้างหน้าเนี่ยเขามองว่ามันเหนื่อยที่บอกว่าเหนื่อยมันมีเหตุผลสนับสนุนค่ะคุณผ,ผู้ชมลองเอาใจตัวเองไปใส่ในเพื่อไทยกันนะครับ หนทางข้างหน้าเหนื่อยจากเหตุผลอะไรบ้างหนึ่งคือปัญหาที่ติดตัวคุณเศรษฐาเองคืออย่างนี้แกนนาเพื่อไทยเนี่ยบอกเราสั้นๆแค่ว่าเหนื่อยนะแล้วเรามาถอดรหัสดูว่าขายายความมันจะมีสถานการณ์รอะไรหลังจากนี้เกิดขึ้นอย่างแรกก็คือปัญหาติดตัวแม้ว่าจะโวชผ่านไปแล้วแต่ว่าธรรมิบาลในการทําธุรกิจวันนี้สวก็ยังคงหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับจะไปโยงกับมาตรฐานจริยธรรมคุณสมบัติการเป็นนายกอื รัฐธรรมนูนมาตรา160เหล่านี้จะเป็นเรื่องที่ถูกหยิบยกไปร้องเรียนหรือเอามาอภิปรายได้ทั้งนั้นเลยนะอ,อย่างมาตรา160มี8ข้อข้อ4กับข้อ5วันนี้สมาชิกผูธธ้ที่สภาบางท่านก็หยิบยกมาพูดเหมือนกันค่ะมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์<อ>ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงถ้ามีคนมองว่าขาดคุณสมบัติ สามารถเข้าชื่อโดยสอสอหรือสอวอเข้าชื่อหนึ่งในสิบของเท่าที่มีอยู่นะยื่นประธานสภา,านะครับแล้วก็ไปที่ศาลรัฐรธรรมนูญให้ศาวลวินิจฉัยเพื่อจะตรวจสอบเห็นไหมคือข้อกล่าวหามันก็ไม่ได้หายไปถึงแม้ว่าจะ โหวตผ่านเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตามมันก็เป็นขวากหนามในอนาคตนั่นแหละถ้ามีคนเขามองแล้วก็เข้าชื่อกันจริงๆนะคะในหมวดหนึ่งมาตร,รฐานจริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์ค่ะข้อ8นะคะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่สแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบเพื่อตนเองหรือผู้อื่นหรือมีพฤติการที่รู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนสแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบถ้าฝ่าฝืนนี้นะคือลักษณะร้ายแรงอย่างที่บอกนั่นแหละคะ่ะครับ วิธีการน้องเรียนก็มีสสสวไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าร้องต่อปปชและปปชก็ส่งต่อไปที่ศาลฎีกาได้จะเห็นว่าที่ผ่านมาก็มีนักการเมืองรัฐมนตรีโดนเรื่องนี้เยอะมาตรฐานจริยธรรมออนไลน์คนจริงๆเหตุผลที่สองเหตุผลหนึ่งนั้นคือปัญหาติดตัวนั้นมองเฉพาะตัวของคุณเศษฐาเลยนะคะต่อมาคือมอง ในส่วนของเพื่อไทยที่ต้องเป็นหัวหอกของรัฐบาลผสม,มรัฐบาลพิเศษรัฐบาลสลายขั้วตามที่เขาบอกเนี่ยโดยที่มีคุณเศษฐานั่งอยู่บนสุดในฝ่ายบริหารครับคุณเศษฐาขาลอยไงไม่มีสอสอมไม่ได้กําเนิดมาจากนักการเมืองจริงๆอะ่ะนะนะ ถ้าเทียบกับคุณยิ่งรักอ่ะคุณยิ่งรักก็หน้าใหม่ในทางการเมืองคุณยิ่งรักน้องใครคุณยิ่งรักมีแบ็คค่ะ<ช>พี่ชายบอกอูคนอื่นทําตามหมดแต่คุณเศรษฐา,าถ้าถึงเวลามันมีนมอะไรนิดหน่อยหรือต่อให้ไม่มีข้ออะไรที่ไปถกเถียงกับคนข้างในเพื่อไทยนะคะลําบากขึ้นมานนเขาจะ,จะช่วยแค่ไหนเอ,อพักเนี่ยจะเป็นแบ็คให้กับคุณเศรษฐาได้มากน้อยขนาดไหนหรือถ้าเกิดประเด็นหรือเกิดปมอะไรสักอย่างปล่อยลอยลาเคสคุณสมัคร ก็ถูกมองแบบนั้นนะพักพลังประชาชนในตอนนั้นเนี่ยนะแม้ว่าคุณสมัครก็มาจากคนนอกเหมือนกันนะครับวันหนึ่งคุณทักสินเลือกคุณสมัครมาแต่วันที่ไม่เลือกล่ะจริงๆการโหวตครั้งที่สองเนี่ยประวัติศาสตร์ถ้ายังจำกันได้นะคุณสมัครยังกลับมาโหวตได้เขาก็เปลี่ยนหัวเปลี่ยนเป็นคุณสมชายวงสวัสดิ์เลือกที่จะเปลี่ยนนะแล้ว คนที่เกี่ยวโยงทางสายเลือดความสัมพันธ์เข้ามาคุณสมัครกับคุณเศรษฐาคนละคนบุคลิกภาพก็ไม่เหมือนกันที่มาที่ไปก็ไม่เหมือนกันเพียงแต่ว่าตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าจะมีปัญหานี้หรือไม่เป็นสถานะของเขาแล้วกันนะคุณเศรษฐามีหลายคนเริ่มออกมาวิเคราะห์ว่าคงจะอยู่ไม่นานแต่อยู่ไม่นานเนี่ยยุบสภาไม่ได้นะไม่ได้ใครจะยอมพักร่วมมีตั้งเยอะตั้งแยะเขาอยากอยู่ในอำนาจกันอยู่ค่ะเพราะว่ายุบเนี่ย เขาก็เสี่ยงว่ามันก็จะแพ้การเลือกตั้งอีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ <ขอ S 1> ต้องอยู่ตั้งกันได้เหมือนทุกวันนี้อยู่ให้นานที่สุดวิธีการก็คล้ายๆข้อสองก็เปลี่ยนหัวจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าแล้วมันจะเป็นอย่างเช่นคุณอุ้งอิงอย่างเงี้ยหรอครับก็ลําดับถัดไปบางคนบอกบางคนยังไม่ ลืมลุงป้อมเลยนะเดี๋ยวนะลุงป้อมมาจจะรอในลําดับถัดไปอีกก็ได้อ่ะอย,ยังมีคนคิดอยู่แบบนี้อยู่เพราะว่าก็รู้ไงว่าที่มาที่ไปเป็นแบบนี้เนี่ยไม่ได้อยู่กันง่ายๆในรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลผสมแบบนี้ะนะครับส่วนปัญหาเฉพาะหน้าที่เดี๋ยวคงจะได้เห็นเกิดขึ้นแน่ๆรัฐมนตรีคลังใครจะนั่งนะข่าวว่าท้าทามคนนอกเอาไว้เหมือนกันแต่เขาขอไม่เข้ามาร่วม ในรัฐบาลนี้ด้วยก็ไม่รู้เหตุผลน่าจะเกี่ยวกับเรื่องสไลด์ขั้วเลยไมอยากมาสังคมตอนนี้แล้วถ้าเขาไม่มาคนในที่มีอยู่ดีพอเป็นรัฐมนตรีคลังไหมก็หาไม่ยากนะหรือคุณเศรษฐานั่งควบเลยถึงได้มีข่าวเล่นกลออกมามีภาพว่าคุณเศรษฐานั่งควบครับเอาจริงมันก็ไม่ได้เป็นบวกกับเพื่อไทยนะแปลว่าคุณมีปัญหาไงทําไมนายกถึงควบเองใช่ไหมเออมีคล้ายๆตอนที่พลเอกประยุทธ์พยายามจะหา รัฐมนตรีคลังอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็มีข่าวเต็มไปหมดเลยเนาะมีท่านหนึ่งผมจําชื่อไม่ได้มาเดือนเดียวล่าออกเลยอะออแล้วกว่าจะหาอยู่ไม่ได้แล้วสุดท้ายก็เป็นจบที่คุณอาคมเติมพิทยาไปยศิษย์รัฐมนตรีคลังสมัยคอสชเอามานั่งรัฐมนตรีคลังในยุคที่มาจากพักพลังประชารัฐอีกรอบหนึ่งนะครับรัฐมนตรีกาลาโหมที่เรารายงานไปเมื่อวานข่าวว่าพลังประชารัฐเขาคืนโคต้ามาเพราะว่าส่วนหนึ่งคนที่เขาอยากจะให้เป็นอาจจะชื่อไม่ผ่าน ไม่ผ่านทีมทีมงานไม่เคาะนะทีนี้เพื่อไทยจะให้ใครนั่งอย่าลืมว่ากลาโภมเนี่ยมันต้องเข้าไปเชื่อมประสานกับกองทัพนะเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญการปฏิรูปกองทัพการดับไฟใต้จะทำได้เข้มข้นเหมือนกับที่จับมือกับก้าวไกลไหมตอนนั้นที่อยู่ใน MOU ใช่และก้าวไกลเรื่องการปฏิรูปเรื่องการถอนรากถอนโคนปรับแก้ยุบนั่นยุบนี่เนี่ยเขาพร้อมจะสนับสนุนไปกับเพื่อไทยอยู่แล้วแต่ตอนนี้ไม่มีก้าวไกลแล้วนะ ไม่มีก้าวไกลไม่พอนะ<ช>มีพักพลังประชารัฐมาร่วมรัฐบาลมีรวมไทยสร้างชาติมาร่วมรัฐบาลหัวหอกเป็นทหารทั้งนั้นหลายหลายนโยบายตอนหาเสียงเนี่ยสองพักนี้เขาเคยต่อต้านอย่างพลังประชารัฐต่อต้านเรื่อง<ช>การยกเลิกการเกณฑ์ทหารเหลือแค่การสมัครใจอย่างเดียวยแล้วคุณจะปฏิรูปกองทัพยังไงอ่ะแถมข่าวพลังประชารัฐกับภูมิใจไทยก็พยายามต่อรอง รัฐมนตรีมหาไทยด้วยอยากได้ทั้งคู่เดี๋ยวเรื่องนี้ขยายความค,คือถึงแม้ว่าพรรคเพื่อไทยเขาถแถลงเมื่อวานบอกว่าโคต้ารัฐมนตรีจบแล้วแต่เขายังไม่ได้บอกตําแหน่งใช่ค่ะบ,<ข>บอก<ห>แค่<ล>จานวนเขาบอกแค่จํานวนเพราะฉะนั้นมันก็ยังเกิดขึ้นได้ในระหว่างนี้นะครับ